หายมองพบชนบทดีจะชมคนไทยลูกหลานนายชนบทจังหวัดศรีสะเกษรวมถึงที่การ48กิโลกรัมและก็มีอีกครับดาวรุ่งหลอกพักผ่านมีทักทบเลือกประเทศในดินของจังหวัดศรีสะเกษกับมาสุนีโอ้โหเรียกพ่อเวลาโยนชนของถ้าตัวผิดพลาดเนี่ยนะครับเราจะขายลงทุนชนกันดีจากจากเมืองเป็นชนะจังหวัดศรีสะเกษครับทางสาวโมราการสมเด็จอายุ17ปีก็ไม่อยู่เลยคุณพ่อคนนี้สมเด็จแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ไทยโรงเรียนชนกันที่หนองบุญเป็นชนะศรีสะเกษมีแฟนที่สมบูรณ์ครับจะเจอผู้ฝึกสอนอาจารย์ยศสมบัติสุขใจมีเจ้าหน้าที่สมบูรณ์เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการมีคุณปู่ครับปู่ในระดับกันนายกโครงการบริหารส่วนตำบลหนองบุญในการสมัครสมและก็มีอาจารย์ยศสมบัติสุขใจด้วยนะครับสำหรับคะแนนหน้าสวนโดยเรียนสุริราชมงคลแพ้ฟ้าทลายโจรสกัดทางซ่าล่าสุดนั้นคะแนนเพชรขวานคอพิทักษ์นะครับผมมาจากไทยผู้ชกนักรอยปักคนที่บวชที่ได้26ปีมีนางสาวคณิษฐาโทสาเป็นลูกหลานจากภูเรือวันนี้ธรรมราชบุตรได้ประทานมีคุณพ่อนักพลโอสาแล้วก็คุณแม่ขวัญตาโพสต์สิ่งมอบนะครับสองมือที่ให้โดยความคนทุกคนมีวันนี้ธรรมราชบุตรได้ประทานมีเสือวัดรองบุตรในจุดเริ่มต้นที่สองเหลือที่บทพุทธกิจนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีด้วยสนองของบุตรนะครับในที่ประชาผู้ให้การสนับสนุนก็คือว่าความดีว่าเสียใจน้องทุกคนรับผิดชอบแทนแม่ได้แบบซาร่าสิงห์สัตว์ราชไทยนะวันที่ห้ายกเลยแล้วก็จะมีโปรแกรมของการบอกข้อจัดสายวันที่สิบห้าที่อบต.ตูมอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกษกับทีมงานจากอัคราดีสิบก้อนน้ำเนี่ยนะครับยกสี่แปดโลกรัมต่อให้สว่างได้โอ้ก็ดูไปนี่น้องรอยครับไปหน้าอยู่เชิญอันนี้ก็ดีขอบคุณครับกระเสียสมุทรรัฐบาลจังหวัดตากีมาแล้วดีครับทางด้านของเสียบีครับคุณพ่อมาต่อมาถามครับส่วนเสียงแล้วคือเชียร์ส่วนนักวันนี้อาจารย์เขาบอกทำไมสิวันนี้มาดูฟอร์มด้วยครับการทำฝันอาจารย์ถาวรไทยศรีวันนี้มาดูกองมาดูท้องนะครับฝั่งของท่านเดินกองเชียร์อาจจะก็ดีนะเพราะว่าวันที่สิบห้าโอ้ขาส่งถ้ามีเตือนพระจันทร์ฉายมีโอกาสตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ด้วยI'm going to go.
เอาคนหลักเยอะดีแล้วเนี่ยก็มีหกสีฟ้าหกสีฟ้าแดงดอกโอวาบางตาเจ็บต้องน้ำไทยสักสีไทยจะทำสักสีไทยสักไทยสองก็ได้ทำเงินกัน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 ใส่ทองทำเงินกันทำเงินกันทำเงินกันบริบูรณ์เรื่องคนจัดบอพื้นที่ที่ชาวมันทำเงินก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 ันผู้พิธีเปิดโชว์บุญกับเพชรโกครับสิทธิ์ไข่สีทองนะครับเป็นผู้ที่9นะครับเตรียมไว้พร้อมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกปริญวิลานะครับนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดประธานเปิดงานกันยาที่อบต.ตูน